พระธรรมเทศนากันนี้แสดงเมื่อวันที่9ธันวาคม2507ณวัดป่ามั่นตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนการสอนหมู่เพื่อนมันถือเป็นภาระของตนอย่างเต็มที่และสอนอย่างไม่มีที่นับไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในสอนจนเต็มกำลังความสามารถปฏิปทาได้ดำเนินมาอย่างไรตลอดความรู้ความเข้าใจที่ปรากฏขึ้นเล็กๆน้อยๆก็ได้ระบายให้หมู่เพื่อนฟังตามโอกาสอันควรทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นคติแก่ท่านผู้มาศึกษาทุกๆ ท่านและเพื่อเป็นกำลังใจดำเนินด้วยความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ของตนซึ่งธรรมะที่จะอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังลึกซึ้งยิ่งกว่านี้เท่าที่ความรู้สึกซึ่งเป็นอยู่ในบัดนี้คงไม่สามารถจะอธิบายให้ฟังได้นอกจากที่ได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบมาแล้วเท่านั้นท่านผู้ใดจะตั้งอกตั้งใจต่อหน้าที่ของตนก็โปรดได้คำหนึ่งอย่าได้นอนใจว่ามาอยู่กับครูบาอาจารย์จะเป็นของแน่นอนและโปรดทราบเสมอว่าในโลกที่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไม่มีสิ่งใดจะเป็นของคงที่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องตัวของเรากับครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนด้วยกันเลยถ้าไม่รีบตักตวงเอาเสียในเวลานี้ปล่อยให้เมื่อวันปีเดือนผ่านไปผ่านไปและปล่อยให้ความนอนใจเหยียบย่ำความภาคความเพียรของตนให้ด้อยลงบรรเล็กน้อยจนกลายเป็นผู้เหลือเหลือในทางความเพียรนั่นไม่ใช่ทางของศาสดาที่เป็นครูของพวกเราเรื่องของสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะฉะนั้นการเทศทุกๆครั้งจึงไม่เคยเว้นทำทั้งสองประเภทนี้เลยท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะเข้าใจในเรื่องสติปัญญานี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างการสั่งสอนมาก็เป็นเวลานานทำไมจึงไม่ปรากฏมีเดียวให้เห็นผลแห่งการสั่งสอนขึ้นบ้าง
ทุกวันนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วและการสอนหมู่เพื่อนมาก็พอจะเทียบเคียงถึงรายได้รายเสียที่เกิดขึ้นจากการสั่งสอนของตนเองว่ามีผลอย่างไรบ้างหากจะไม่เป็นท่าเป็นทางพอจะเป็นไปได้แล้วการสั่งสอนก็ไม่ทราบจะสอนไปเพื่ออะไรการอยู่คนเดียวในอิริยาบถทั้งสี่นี้เป็นความสมาธิไม่ต้องยุ่งเหยิงกับเรื่องอะไรทั้งนั้นที่พูดเล็กพูดน้อยตักเตือนกันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าที่ไหนๆและการใดๆทั้งนี้ก็เพื่อจะให้บรรดาท่านผู้ฟังที่มุ่งมาอย่างเต็มอกเต็มใจให้ได้มีสติทราบว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องผิดเรื่องนี้เป็นเรื่องถูกทุกๆครั้งที่ท่านแสดงหรือบอกให้เราทราบภาระของผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นภาระเล็กน้อยคือได้แบกภาระเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลา10กว่าปีนี้แล้วรู้สึกว่าหนักไม่ใช่น้อยเหมือนกันแล้วจะให้ทำอย่างไรต่อไปจึงจะพอมีสติสตังพอมีหลักฐานภายในจิตใจค่อยพยุงตัวไปได้มองเห็นก็ดีพยุงเสียงพูดออกมาก็ดีเป็นลักษณะที่ว่าบกพร่องเรื่องสติอยู่ตลอดเวลาและบกพร่องเรื่องปัญญาที่จะคิดเพื่อการวิริยาความเคลื่อนไหวหรือการพูดการจาทั้งตนอยู่เสมอด้วยถ้าผู้สอนไม่รำคาญก็ผู้ฟังเสียเองจะกลับรำคาญเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ผลก็คงไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเพราะผู้สอนก็สอนเพื่อผลอันดีแต่ผู้ฟังก็จะกลับรำคาญเดี๋ยวก็จะเข้าใจไปว่าลุดาว่ากล่าวอาจารย์อย่างไรปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อธรรมธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมลุดาเหตุใดครูอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นผู้ลุดาว่ากล่าวนี่เรื่องก็จะเป็นไปอย่างนี้แต่เราหาได้ทราบความหมายแห่งธรรมที่ตนเข้าใจว่าดุด่านั้นไม่ว่าธรรมประเภทนั้นที่ท่านสอนเราทุกครั้งนั้นจะไปแก้เรื่องอะไรของเราเรามีอะไรอยู่ภายในตัวของเราท่านจึงบอกสอนอย่างนั้นและบางครั้งท่านก็ดุด่าว่ากล่าวอย่างนั้นและเรื่องที่ให้จะให้ท่านดุด่าว่ากล่าวเหล่านั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เราจะควรสั่งสมให้เป็นความเจริญสำหรับเราหรือเป็นเรื่องที่เราจะพยายามแก้ไขให้เป็นไปตามนัยยะของท่านที่สอนเราถ้าหากว่าเรื่องที่ถูกท่านตำหนิอยู่นั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับเราแล้ว
เราก็ไม่ควรก้าวเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดๆเพื่อการศึกษาเฉพาะเรื่องนั้นก็พออยู่แล้วกับเรานี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายคงไม่คิดอย่างนั้นก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าจะมาอบรมศึกษากับครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะนำตักเตือนสั่งสอนสิ่งที่ผิดที่พลาดซึ่งตนไม่ฉลาดรอบรู้ในความเคลื่อนไหวและกิจการทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับตนจะพึงกระทำจึงได้มุ่งหน้าเข้ามาเมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้ตระหนักในเจตนาของตนนี้ให้ดีแล้วมุ่งหน้าศึกษาจริงๆการแนะนำตักเตือนสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ไม่ควรจะมาสนใจกับเสียงนอกจากหลักธรรมที่ออกจากกระแสของเสียงคนนี่รู้สึกว่าได้ทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถของตนไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในกับหมู่เพื่อนเรื่องความเป็นอยู่ของตนนั้นไม่ว่าส่วนร่างกายไม่ว่าส่วนจิตใจรู้สึกจะไม่ถือเป็นภาระอะไรนักมากยิ่งกว่าการจะพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนบรรดาที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์เพื่อการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปเต็มสติกำลังของตนที่จะพึงแนะนำสั่งสอนได้เท่านั้นไม่เห็นสิ่งใดจะมีคุณค่ายิ่งกว่าการจะอบรมสั่งสอนคนให้เป็นคนสั่งสอนพระให้เป็นพระผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์แล้วแม้จะยากลำบากก็ต้องอุตส่าห์พยายามแนะนำตักเตือนสั่งสอนไม่ว่ารายใดในการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรจึงไม่ปรากฏผลขึ้นมาเท่าที่ควรจะเป็นได้ได้สังเกตหรืออิริยาบถของตนบ้างหรือไม่เดินก็ดียืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในอิริยาบถทั้งสี่ทั้งที่ตัวของเราทั้งหมดนี้เป็นสถานที่อยู่และจอดแวะของเรื่องทั้งนั้นทำไมจะไม่ทราบเรื่องที่มาปรากฏตัวอยู่ภายในใจของเราหรือแทรกเข้ามาผ่านไปเป็นบางเวลาแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะที่ความรู้สึกคือใจของเรานี้ได้เกี่ยวกับอารมณ์ไม่ว่าทางดีทางชั่วจะต้องมาผ่านและจอดแวะที่นั่นมีหนามซ้ำก็ปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ในสถานที่นั้นอีกด้วยเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเจ้าของเรื่องควรจะทราบเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับตนบ้างไม่มากก็น้อยเรื่องความไม่สะดวกกายไม่สบายใจเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของใจและความไม่สบายใจนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใดได้พิสูจน์กันบ้างหรือไม่การกระทำความเพียรเข้าใจว่า
พื่อพิสูจน์เรื่องเหล่านี้เหตุใดจึงไม่เข้าใจผมก็รู้สึกจะหมดปัญญาเหมือนกันในการสั่งสอนหมู่เพื่อนเคลื่อนไหวขณะใดก็บอกทุกๆครั้งที่ได้เห็นได้ยินไม่เคยปิดบังลี้ลับเอาไว้กลัวว่าเรื่องเหล่านั้นจะไปหมักหมมอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาจากใจดวงนั้นผู้จะนำพระศาสนาไม่ใช่ผู้นอนอยู่เฉยๆโดยไม่คิดไม่อ่านเรื่องอะไรทั้งนั้นต้องเป็นผู้ชอบคิดอ่านไตรตรองดูเรื่องภายนอกภายในสติปัญญาถ้ามีบ้างก็ต้องแสดงออกมาภายนอกให้เห็นกิริยาแห่งการทำทุกๆอย่างต้องมีรัศมีของสติปัญญาแสงออกมาพอให้คนอื่นทราบได้ว่าคนนั้นมีสติคนนั้นมีปัญญามากน้อยแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ทราบว่าจะแสดงออกมาได้อย่างไรเมื่อทั้งวันทั้งคืนไม่ปรากฏความมีสติความมีปัญญาแสดงตัวออกมาให้คนอื่นเห็นแล้วเราจะเข้าใจว่าเราเป็นคนโง่หรือคนฉลาดในการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนเราจะหาไปที่ไหนอีกหาครูบาอาจารย์ผู้จะแนะนำพร่ำสอนเราพระพุทธเจ้าก็ได้ยินมาตั้งแต่วันเกิดแล้วว่าท่านประเสริฐแค่ไหนสาวกท่านประเสริฐแค่ไหนและเราเวลานี้เก้แค่ไหนทั้งที่ปฏิบัติและเป็นนักบวชดำเนินตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่แล้วกลับแหวกแนวไปทางไหนในเพศแห่งพระนี้ผู้จะปฏิบัติให้รู้เรื่องความหนักเบาของตนเองต้องมีหนักแน่นควรจะต่อสู้กับเรื่องอันใดภายในใจก็ต้องต่อสู้ให้เห็นเหตุเห็นผลกันเรื่องทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยภายในกายหรือภายในใจก็ควรจะสอดส่องดูเหตุดูผลที่ให้ทุกข์เกิดขึ้นและตามค้นดูสาเหตุของทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรด้วยความมุ่งมั่นหรือสละเป็นสละตายเพื่อจะทราบความจริงอย่างชัดเจนในเรื่องของทุกข์ก่อนในเรื่องเหตุที่หนุนทุกข์ให้ปรากฏตัวขึ้นมาก่อนไม่ฉะนั้นเราจะไม่ทราบกำลังเลี้ยวแรงของเรากับสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ที่ต่างบ้านต่างเรือนอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเงินนานได้เลยทุกสิ่งถ้ากำลังเพียงพอกันก็พอจะปฏิบัติต่อกันไปได้ถ้ากำลังทางหนึ่งมากกว่ากำลังแต่ทางกำลังทางหนึ่งน้อยอย่างนี้ยังไงทางฝ่ายน้อยก็ต้องแพ้แล้วความแพ้ความชนะเราก็ควรจะถือเราเป็นนักรบคนซึ่งเวลานี้กำลังก้าวเข้าสู่สงครามสงครามก็คือเรื่องตัวของตัวเป็นข้าศึกของตัวนั่นเองการทำสงครามก็ได้จะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนหรือรู้เรื่องสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใด
เราจะคอยหาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาแก้ทุกข์ให้เราหรือเราจะคอยหาครูบาอาจารย์องค์ไหนมาโสดสงให้เราเป็นผู้วิเศษขึ้นมาโดยปราศจากหลักเหตุผลคือความขยันหมั่นเพียรด้วยสติและปัญญาวิธีปฏิบัติมาทุกแง่ทุกมุมผมได้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ได้พูดเพื่อการโอ้อวดในการปฏิบัติของตนด้วยในความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยแต่พูดในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ที่เลือดเนื้ออันเดียวกันจะดูดาว่ากล่าวขนาดไหนก็ไม่ได้ถือให้นอกเหนือจากความเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันเลยนั่งก็ฟังเรื่องหมู่เรื่องเพื่อนเดินไปไหนมาไหนในลานวัดลานวามองเห็นก็ต้องมองดูเพื่ออะไรอีกใครมีความบกพร่องที่ตรงไหนก็ต้องนำมาแนะนำตักเตือนสั่งสอนมาให้หลุดมือไปหรือไม่ให้ผ่านสายหูสายตาไปเปล่าเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่มูเพื่อนในเพื่อนคาดผิดไปนั้นเจ้าตัวคงไม่รู้นี่ก็นำเอาเรื่องของตัวเองมาที่ให้ดูให้เห็นแล้วจะได้ระมัดระวังด้วยสติปัญญาต่อการดุด่าว่ากล่าวในความรู้สึกนี้ไม่เคยมีว่าได้แฝงออกมาด้วยโทสะซึ่งเป็นตัวความชั่วเพื่อจะให้ไปทำลายแก่หมู่เพื่อนซึ่งเป็นผู้หวังดีเข้ามาศึกษาอบรมด้วยให้รับความเสียหายล่มจมไปเพราะกิเลสประเภทเหล่านี้แม้กิเลสจะมีอยู่ภายในก็หรือหากมาเจ้าตัวจะเป็นคนโง่ก็ไม่ทราบแต่ไม่เคยแสดงออกมาให้ได้รู้ว่าเอ๊ะกิเลสตัวนี้ได้ฝืนหน้าออกเราออกไปจะทำความรังควานแก่หมู่แก่เพื่อนให้รับความเดือดร้อนโดยการสอนไม่เป็นอัดเป็นธรรมเพราะอำนาจแห่งทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาของตนเองมีกำลังมากกว่าอย่างนี้ยังไม่ปรากฏในความรู้สึกนี่ยังเป็นเหตุให้ได้คิดถึงพ่อถึงแม่เกี่ยวกับลูกเลี้ยงลูกหลายคนมีลูกหลายคนมีเท่าไรก็เป็นภาระของพ่อของแม่จะเลี้ยงดูจะสิ้นจะเปลืองสักเท่าไรไม่ได้คำหนึ่งถึงความหมดเปลืองแห่งทรัพย์สมบัติที่จะนำมาบำรุงรักษาลูกเต่าของตนชีวิตจิตใจก็มอบเป็นมอบตายไว้กับลูกแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดมากมายเมื่อจะมีลูกจิตมาจากสถานที่ต่างๆเข้ามาอบรมกันไม่ขาดวักขาดตอนมากบ้างน้อยบ้างมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันระหว่างอัตธรรมและวัตถุต่างๆที่เป็นเรื่องของสมณะจะต้องปฏิบัติต่อกันเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นหัวหน้าอะไรก็ต้องมาเกี่ยวกับเราทั้งหมดการได้การเสียการหมดเปลืองการสงเคราะห์สงหามีมากมีน้อยหรือไม่มีขาดเขินยังไงบ้างจึงเป็นเหตุให้ได้คิดและอ่านไปทุกอย่างแล้วเป็นเหตุให้ระลึกขึ้นมาอีกทีนึงจาก
รรมชาติที่แน่นที่สุดซึ่งจะถอนไม่ได้นอกจากจะตายเสียเท่านั้นคือความเห็นว่าเป็นลูกของตนเอาโดยกงลูกศิษย์พระถาคตชั้นใดก็ลูกศิษย์เราก็ฉันนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นความผิดความพลาดทุกอย่างความขาดตกบกพร่องไม่ว่าด้านวัตถุด้านนามธรรมจึงกระเทือนถึงใจทุกระยะไม่ได้เคยเมินเฉยแล้วใครจะนำพระศาสนาถึงเจตนานี่ก็สุดที่เท่านั้นที่มีต่อหมู่ต่อเพื่อนไม่ได้พูดเป็นการโอ้อวดเอาสมบัติความดีเฉพาะตนคนเดียวและการพูดเช่นนี้เพื่ออะไรขอให้ท่านทั้งหลายได้คำนึงและพิจารณาว่าอยู่กับพวกท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ด้วยเล่นเล่นและไม่ได้สอนเล่นเล่นทุกอย่างลากออกมาจากจิตจากใจฟื้นออกมาจากจิตจากใจถ้าเป็นสิ่งที่กระเทือนหรือหลุดลุ่ยเสียหายไปแล้วหมากหัวใจนี้จะไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งเท่าเม็ดงาเพราะคว้าออกมาทุกวันคว้าออกไปกลุ่มข้างนอกกิริยามายาทความเคลื่อนไหวไปมาของหมู่เพื่อนแล้วคว้าเข้ามาภายในเกิดการสงเคราะห์จิตใจโดยเฉพาะคว้าทุกวันลากออกมาทุกวันไม่ว่าธรรมะจะเป็นประเภทไหนไม่ว่าข้อปฏิบัติจะเป็นประเภทไหนที่ได้ปฏิบัติมาและได้รู้ได้เข้าใจมาไม่ได้มีปิดบังกับหมู่เพื่อนเพื่อจะให้มีน้ำใจเป็นเครื่องพยุงจิตใจของตนให้ได้ก้าวหน้าต่อความภาคความเพียรแม้จะไม่เป็นสมบัติของตนก็คงเป็นทํานองที่ไปเห็นสมบัติของคนอื่นแล้วนำมาเป็นคติพยายามเรียนแบบจากเขาแล้วจะกลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้นมาไม่ถึงเช่นนั้นก็ยังจะดีอยากเข้าใจว่าอนาคตจะเป็นทองทั้งแท่งปัจจุบันนี้จะเป็นมูดเป็นคูดเรื่องมุดคูดก็เกิดขึ้นจากคนคนเดียวจะกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาก็เรื่องของคนคนเดียวผู้ปรับปรุงตัวเองถ้าปรับปรุงหลักปัจจุบันนี้ไม่ได้ไม่บำรุงหลักปัจจุบันนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปด้วยข้อปฏิบัติที่ดีงามแล้วอนาคตการข้างหน้าไม่มีหวังอันใดจะเป็นผลตอบแทนขอให้พากันคิดหลักปัจจุบันคือณบัดนี้ให้ดีความเคลื่อนไหวไปมาผิดพลาดอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่แก้ให้ดีแล้วต้องเป็นความเคลื่อนขาดมากยิ่งกว่านี้ไปอีกอย่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีกำลังเมื่อได้รับการบำรุงจากความเผลอเลยหรือความไม่สนใจของตัวเองเสมอไปแล้วต้องมีกำลังขึ้นทีนี้คุณงามความดีถ้าเราพยายามบำรุงเสมอแล้วเหตุใดจะไม่มีกำลังนี่ละอนาคตจะแจ่มใสเพราะหลักปัจจุบันตั้งตัวไว้เรียบร้อยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่คืออนาคตจะแจ่มใสจะแจ่มใสจากหลักปัจจุบันที่ตั้งตนไว้โดยถูกต้องบำรุงตนให้ถูกต้องเป็นการจะไปหาคุณงามความดีที่ไหนเมื่อมองข้ามตนไปเสียแล้ว
มองข้ามหลักปัจจุบันคือตัวเองซึ่งกำลังมีชีวิตและปฏิบัติสี่นามัตินี้แต่ไม่สนใจในข้อปฏิบัติของตนโดยเอื้อมมือไปงมเงาที่ไหนก็ไม่รู้แล้วจะหาสาระประโยชน์มาจากที่ไหนไม่มีโปรดได้ทราบกันไว้เสียถ้าหลักปัจจุบันคือเราปรับปรุงเรายังไม่ได้ขนาดไหนแล้วผลจะเป็นขึ้นมาขนาดนั้นไม่ได้ความเคลื่อนไหวทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวโดยลำพังตัวเองไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของผู้อื่นเดี๋ยวการทำการพูดจะอะไรแม้จะมีการสนทนากันก็ดีอย่าได้หนีจากหลักธรรมคือสิ่งจะให้สำเร็จประโยชน์หลักธรรมจงตั้งไว้ศูนย์กลางเราก็ดำเนินเข้าไปสู่หลักธรรมนั้นผู้อื่นก็ดำเนินเข้ามาสู่ที่นั่นแม้จะสนทนากันก็สนทนาเพื่อหาหลักธรรมตรงนั้นผิดถูกยอมรับกันโดยหลักธรรมถ้ามันมีหลักธรรมเป็นสถานีที่จุดยั่งแล้วจะไม่มีความพอดีเหลืออยู่ภายในกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเลยผู้ใหญ่ก็ใหญ่ไปเช่นนั้นเหมือนภูเขาทั้งลูกเล็กก็เล็กเหมือนเม็ดหินเม็ดทรายธรรมดาไม่เป็นเม็ดเพชรนินจินดาที่ไหนถ้าผู้มุ่งต่อหลักธรรมดำเนินเพื่อหาความพอดีมีสถานีที่จอดและคือหลักธรรมแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้มีคุณค่าจะอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความสุขไม่ได้มีการกระทบกระเทือนหรือทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันเพราะต่างก็มุ่งหาสถานที่จอดโดยถูกต้องได้แก่หลักธรรมความอยู่ด้วยกันก็สบายแม้จะจากกันไปก็คิดถึงนี่แหละหลักธรรมเมื่อเข้าอยู่ในสถานที่ใดทำสถานที่นั้นให้สะอาดเรียบร้อยอยู่ในตัวของเราก็ทำกายวาจาให้เรียบร้อยอยู่ในหมู่ในพวกก็ทำหมู่พวกให้สวยงามน่าดูน่าชมน่ากราบไหว้น่าเลื่อมใสถ้าหาไม่แล้วใครก็ใครถึงจะแต่งตัวระดับเครื่องระดับต่างๆถ้ายิ่งกว่าเทวดาก็ทำไปให้โลกเขาหัวเราะเฉยๆไม่เป็นประโยชน์ติดตรงนี้ stop